สวัสดีครับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับพบกับผมนะฮะแล้วก็ไม่ใช่คุณคำปากานะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับเราได้ทำการอัฐประหารนะครับยึดอำนาจจากคุณคำปากามาเรียบร้อยแล้วนะครับรายการนี้จะเป็นรายการของผมโดยเบ็ดเสร็จนะฮะแต่นี้ต่อไปเราจะกลายเป็นรายการไลฟ์สไตล์เปล่านะครับวันนี้เราติดธุระคุณกัปปกาติดธุระเล็กน้อยนะครับก็เลยจะมีนะครับแขกรับเชิญนะครับเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับก็คือคุณน้องป๊อกนะครับพรชัยนะครับแนะนำตัวเล็กน้อยครับครับผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์นะครับวันนี้จะมารับหน้าที่พิธีกรร่วมกับคุณอัดครับนะครับก็จะนำหน้าที่แทนนะครับพี่แขกกัปปกาไม่ต้องตื่นเต้นนะครับรายการเราสบายสบายไม่ต้องพยากรณ์ทีวีนะครับวันนี้เนื่องจากว่าต้องแนะนำนะฮะคุณป๊อกนิดนึงนะครับว่าคุณป๊อกก็คือเป็นคนที่ทั้งผมแล้วก็พี่แขกก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะก็เป็นรุ่นน้องที่เรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำเรื่องที่คล้ายๆกันความสนใจก็คล้ายๆกันเป็นเรื่องไทยสตาร์ดี้นะฮะแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้ที่จะมีความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งนะฮะให้ดูจอสดชื่นขึ้นมานะฮะเราอาจจะดูคุณคำปากาเบื่อไปหน่อยนะฮะหน้าอาจจะแบบนั่นไปดิเราก็จะมีน้องหน้าตามุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งมาหน้าผมอาจจะดูดรอปไปนะครับวันนี้เราก็เลยเชิญน้องป๊อกมาแล้วก็น้องป๊อกก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะทางด้านป๊อปคัลเจอร์อย่างรุนแรงนะฮะโดยเฉพาะป๊อปคัลเจอร์ญี่ปุ่นซึ่งถ้าเกิดพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นโอตาคุได้ไหมครับคุณน้องป๊อกจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับรับนะครับว่าแต่ว่ารูปลักษณ์อาจจะไม่ได้เหมือนกับโอทาคุของญี่ปุ่นนี่เขาจะต้องใส่แว่นนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าใส่ใจรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่นะครับดูเป็นพวกคงแก่เรียนนะครับอันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นโอทาคุแต่ว่ารูปลักษณ์อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นฉันคิดถูกไหมที่เอาน้องคนนี้มาทำเป็นพิธีกรร่วมนะก็กัดจั๊นเลยนะฮะใช่ฮะก็คือเป็นการที่สนใจในหัวข้อบางอย่างอะไรที่ค่อนข้างจะที่เรียกว่าดื่มด่ำแล้วก็มากเป็นพิเศษแล้วก็พอดีก็เป็นหัวข้อที่ทางรายการของเราใช้เป็นหัวข้อในการที่จะสนทนาก็คือเรื่องpop culture หรือวัฒนธรรมประชานิยมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องละครโทรทัศน์กันนะฮะโดยที่เราสองคนก็เป็นนักดูละครโทรทัศน์ตัวยงซึ่งเป็นโอกาสอันดีมากเนื่องจากคุณคำปากาไม่ดูโทรทัศน์และไม่ดูละครโทรทัศน์เลยจริงเหรอครับ จริงฮะจะพูดเรื่องอะไรนางไม่รู้จักหมดทั้งสิ้นนะฮะจะพูดถึงคุณเขมชาติหรือพี่เอื้อหรือแม่หนูเล็กแม่หนูมุกนี้เล่นไม่ได้แม่หนูเล็กอะไรอย่างเงี้ยนางจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เก็ทว่าคืออะไรนะฮะวันนี้ก็เราจะพูดถึงละครช่วงนี้คุณป๊อกติดละครโทรทัศน์อะไรบ้างครับที่ละครโทรทัศน์ไทยก่อนเอาไทยก่อนนะครับก็ก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับอย่าลืมฉันติดหรอผมนี่ผมรับไม่ได้นะขนาดผมว่าผมชอบดูละครโทรทัศน์อย่างยืนยงแต่ก็แบบรำคาญไวยากรณ์ของเรื่องอย่าลืมฉันว่ามันวุ่นวือช้าเหลือเกินมันช้าแต่ว่าผมก็ชอบคือดูชอบตัวแสดงเกือบทุกตัวเลยนะครับอย่างคุณแอนทองผสมเนี่ยเรื่องนี้กลับมาเล่นก็ได้บทที่ได้รับการแสดงฝีมือนะครับอย่างเต็มที่นะครับคุณติ๊กเองนะครับก็เล่นดีนะครับชอบตัวละครทุกคนนะครับแต่ถามว่าเนื้อเรื่องดีไหมก็ต้องขอตอบว่าเรื่องมันมีนิดเดียวนะครับถ้าเกิดไปตีฟูเรื่องมีนิดเดียวแต่ตีฟูผมยังนึกในใจว่าผมก็เคยอ่านเรื่องอย่าลืมฉันของคุณธมยันตีด้วยความที่เป็นแฟนตัวยงของธมยันตีแล้วก็กลับมานั่งนึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงหรือแล้วก็ดูในเวอร์ชันถ้าบอกคงอายนะแบบว่าคนก็รู้ว่าแก่เหมือนว่าดูตั้งแต่คุณพัทราที่วานนท์เล่นอะไรอย่างเงี้ยกับใครนะวีรยุทธ์รถโอชาหรือเปล่านะฮะนั่นนะผมก็แบบไม่มันเป็นเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าแต่อาจจะเขาคงจะปรับให้มันร่วมสมัยกับในยุคปัจจุบันที่อาจจะมีความเป็นเกาหลีมีความเป็นตีฟูให้มันโอเวอร์ดราม่ามากขึ้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นหรือละครที่เล่นเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีบทดราม่าหรือบทอะไรที่แสดงอารมณ์รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นหรือเปล่าก็เลยเป็นในรูปแบบนั้นครับอันนั้นผมเกิดไม่ทันนะครับก็ผมมาทันในยุคของคุณซีเรียมกับคุณพี่ทองเจือนะครับก็มีเวอร์ชันซีเรียมกับพี่ทองเจือแต่อาจจะไม่ดังเท่าไหร่ของช่อง7นะครับอันนั้นก็จำได้ว่าได้ดูเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกคือเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเอาไปใส่ในละครเกาหลีละครญี่ปุ่นอาจจะได้ตอนเดียวนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราขอไอ้นวนิยายของคุณธมยันตีเนี่ยมันจะเป็นพล็อตซ้ำๆนะฮะอย่างสมมติว่าใครที่เป็นแฟนธมยันตีก็อย่างรุนแรงอย่างผมนี่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊เรื่องอย่าลืมฉันกับเรื่องคำมั่นสัญญากับเรื่องแรงรักกับเรื่องพี่เลี้ยงมันต่างกันอย่างไรอะไรแล้วก็มีหนี้รักอีกต้องใช้ว่าหนี้รักแรงรักแล้วก็อย่าลืมฉันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็อะไรนะเป็นแม่หนูดีแม่หนูเล็กแม่มันก็จะเป็นแม่หนูอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นใช่ไหมครับคุณกล้วยในค่าของคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นในลักษณะ เรื่องคล้ายๆกันหมดในพล็อตเรื่องเพียงแต่แบบว่าเอามาปรับเป็นรูปแบบละครโทรทัศน์เปลี่ยนสื่อนะฮะมันก็อาจจะต้องเพิ่มความหวือหวาความอะไรอารมณ์มากขึ้นเนื่องจากว่า
นักแสดงของคุณดนตรีไม่ได้ขายด้วยพล็อตแต่ขายด้วยสำนวนนะฮะที่กินใจอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ครับแล้วเรื่องอื่นล่ะครับที่ติดช่วงนี้มีอะไรที่ติดช่วงนี้เหรอครับก็ที่ชอบนะครับก็คือแก๊งคันทองนะครับอันนี้ก็เป็นละครแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ที่สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเห็นกระแสในเว็บไซต์ในพันทิปอะไรเขาก็มีคนชื่นชอบมากเหมือนกันนะครับช่วงนี้ได้ดูนี้ไหมผมปรากฏว่าภาคหลังมาดูละครจักๆวงๆตอนเช้าไม่ค่อยได้ดูเขาโมดิฟายไปเยอะมากนะมาดูหลังจากที่ไม่ได้ดูมานานนี่ตื่นมาก็ดูแล้วก็เปิดดูเออตายแล้วแล้วว่าแบบว่าละครจากวงเขาก็แต่เปลี่ยนตัวคอนเทนต์เนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแต่โดยรูปลักษณ์ของนักแสดงก็น่าจะเป็นเกาหลีมากขึ้นคือไม่ต้องหน้าไทยเหมือนเดิมแล้วไม่หน้าไทยเสื้อผมตะกุยแล้วก็แหมกระบังแบบทำเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของโดยรวมมันก็พอจะคิดได้ว่าถ้าเกิดจะเปรียบละครจากวงก็น่าจะเปรียบได้กับละครพวกยอดมนุษย์ของญี่ปุ่นที่ฉายให้เด็กดูซึ่งของญี่ปุ่นมันก็มีการโมดิฟายการเปลี่ยนแปลงที่ว่าตัวยอดมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรยอดทั้งมนุษย์ห้าสีหรือมนุษย์ที่เป็นมดเอ็กทั้งหลายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ว่าเป็นคนผู้ชายที่บอบบางร้องไห้อ่อนแอนะฮะเพื่อที่จะเรียกเรตติ้งจากแม่บ้านที่ดูกับลูกอยู่นะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มีการที่รับปรับตามยุคตามสมัยแต่น้องป๊อกคิดว่าละครไทยมันย่ำอยู่กับที่ไหมครับก็ย่ำนะครับอย่างที่บอกเนี่ยอย่างอย่าลืมฉันเนี่ยสร้างมาแล้ว5รอบนะครับอย่างสุสานคนเป็นที่ได้ข่าวว่าเรตติ้งดีที่สุดของปีนี้ก็5รอบเช่นเดียวกัน5รอบเรียบเช่นเดียวกันนะครับรวมละครรวมหนังรวมทุกอย่างแล้วนะครับสุสานคนเป็นนี่หลังจากที่คุณอภิรดีเล่นนี่มันมีเวอร์ชันอื่นด้วยหรอมีซีเรียมกับบิลลี่นะครับเอารู้สึกผมเป็นคนแบบว่าอาจจะเป็นเพราะตอนช่วงนั้นไม่ได้อยู่เมืองไทยแบบมันจะมีช่วงที่แบบเป็นเขาเรียกว่าหายไปของในช่วงซีเรียมที่ดังมากเพราะสี่เหลี่ยมที่ผมดูก็จะเป็นก่อนหน้านั้นที่จะเป็นพวกทวิภพพวกตำรับรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคที่มายุคกลางที่เป็นอย่าลืมฉันเลยก็ไม่ได้ดูเลยอ๋อสี่เหลี่ยมเคยเล่นสุสานคนเป็นด้วยเคยเล่นเป็นทั้งคุณนายลั่นทมแล้วก็สุริยาวดีด้วยนะครับคุณสี่เหลี่ยม คิดว่าควบหมดเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเนื้อเรื่องที่คนไทยชอบนะครับทำกี่ครั้งนะครับคนก็ยังดูการชิงรักหักสวัสดิ์การทอดล้างแค้นนะครับผู้ชายรักผู้หญิงจะต้องกลับมาเอาผู้หญิงคนนี้นะครับให้มาสยบแทบเท้าให้ได้นะครับหรืออย่างสุสานคนเป็นเนี่ยก็เป็นพล็อตเรื่องของการแก้แค้นเมียหลวงแก้แค้นสามีนะครับซึ่งก็บอกว่าไปมีเมียใหม่นะครับแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่คนไทยชอบอนุมานอย่างสิ่งที่คุณป๊อกพูดได้ว่าละครไทยเนี่ยส่วนใหญ่แก่นเรื่องเนี่ยจะไม่ไปไหนจากเรื่องชิงรักหักสวาร์นะฮะแล้วก็เรื่องผัวเมียนะฮะอยู่แค่นี้วนเวียนเท่านั้นใช่หรือเปล่าก็เรื่องของแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องอันนี้มันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับเห็นตัวดีตัวร้ายชัดเจนใช่ครับดูแล้วก็รู้สึกนะครับว่าเราสามารถอินกันไปได้ง่ายผมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่คนไทยชอบบริโภคพูดถึงสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดในละครไทยก็คือว่าลักษณะของตัวละครถ้าพูดตามภาษาวรรณคดีคือเป็นตัวละครแบบแบนไม่ใช่เป็นตัวละครแบบกลมคือมีมิติเดียวคือร้ายร้ายสุดขั้วดีดีสุดขั้วไปเลยแล้วก็การแสดงออกเนี่ยต้องแสดงออกได้อย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมก็คือว่าตัวร้ายก็จะต้องเสื้อสีฉูดฉาดปากแดงหน้าเต็มหน้าจัดมากนะครับในขณะที่ตัวละครที่เป็นฝ่ายดีก็จะต้องซอฟๆเบาๆแล้วก็จะต้องพูดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคหลังนี่ตัวละครฝ่ายดีมันก็มีพัฒนาการมากขึ้นในการที่ว่าไม่ค่อยสยบยอมแล้วนะฮะก็จะคือจะมีการโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็ตามแต่มันก็คือยังอยู่ในแพทเทิร์นหรือกรอบแบบเดิมๆอยู่ในตั้งแต่ภาพยนตร์น่าจะเป็นการติดกรอบจากภาพยนตร์ไทยหรือเปล่านะฮะที่ว่าในยุคที่ตั้งแต่แบบพวกมิตรเพชราอารัญญาสมบัติที่ว่าลักษณะของนางแบบนางเอกแบบฉบับหรือพระเอกแบบฉบับแต่ความจริงอนุมานอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดได้เพราะก็คิดได้เองนะว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าในภาพยนตร์ในยุคหนึ่งของไทยเนี่ยมันมีความหวือหวามากมีเรื่องการพูดถึงผู้ชายขายตัวเทพธิดา21หรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าไปโฟกัสอยู่ที่อาชีพที่เป็นเขาเรียกชายขอบของสังคมแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าละครโทรทัศน์ยุคปัจจุบันอีกไหมใช่ครับผมมีความรู้สึกว่ามันจะมียุคทองยุคนึงนะครับของละครกับภาพยนตร์ไทยซึ่งมันจะมีความหลากหลายมากบทประพันธ์นะครับหรือว่าเนื้อเรื่องที่เอามาทำเนี่ยตัวเอกมันก็จะไม่ใช่เป็นตัวละครแบบสามัญทั่วไปเป็นคุณชาย
ายเป็นสาวน้อยผู้น่าสงสารอีกต่อไปนะครับก็จะมีทั้งโสเภณีนะครับคนอาชีพอื่นๆซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาเป็นตัวเอกในละครหรือภาพยนตร์ไทยเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตรงนั้นก็น่าสนใจว่าแล้วทำไมมันหายไปความจริงคุณป๊อปพูดอย่างนี้จริงๆนะฮะว่าละครไทยในช่วงหลังทำไมถึงกลายเป็นละครที่เป็นลักษณะตีกรอบอยู่ในลักษณะแบบฉบับแล้วก็เป็นแบบฉบับที่ต้องใช้คำภาษาอังกฤษที่ว่าเรียกว่าคลีเช่ด้วยแล้วก็ไม่มีความหลากหลายจำได้ว่าในยุคนึงที่มีละครไนท์สปอตอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยอย่างที่เป็นเรื่องที่ดังแล้วก็เรตติ้งดีด้วยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องเทวดาเดินดินผู้พิทักษ์ความสะอาดที่ไปโฟกัสถึงชีวิตของคนที่เป็นแม่บ้านในออฟฟิศหรือว่าคนที่เป็นคนรับจ้างทำความสะอาดในออฟฟิศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะหรือว่าเรื่องถ้าจะจำได้ยุทธจักรนักคิดก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับละครที่เป็นเรียกว่าตัวอาชีพของอาชีพนักโฆษณาซึ่งตอนนั้นยังเป็นอาชีพใหม่และถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากในสังคมไทยหรือจะเป็นละครช่อง7เองเนาะมันก็จะมีละครอะไรนะถ้าจะจำได้ดวงไฟใหญ่ไม่2ชั้นเกิดหรือยังที่จะมีคุณอัชราพันธ์ไพบูลย์สุวรรณมีพี่ม้าอรณภากฤษฎีเล่นเป็นนางแบบแล้วเป็นวงการนางแบบที่ไม่ใช่เป็นวงการนางแบบที่อะไรนะครับไม่ได้เป็นแบบเหมือนมัญญาริษยาที่แย่งผู้ชายกันนะครับเป็นพูดถึงการแย่งอาชีพตำแหน่งของในที่ทางของวงการบันเทิงหรือไอ้วงการนางแบบที่ว่าจะต้องมีการแข่งขันกันในตัวอาชีพมากกว่าคือแพชชั่นหรืออารมณ์ไปอยู่ในตรงจุดนั้นมากกว่าคุณป๊อกคิดว่าทำไมในฐานะที่บริโภคละครไทยมาโดยเฉพาะยุคหลังๆเนี่ย ทำไมละครไทยมันติดกับดักอะไรถึงไม่พัฒนาไม่มีความหลากหลายทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยมันมีความหลากหลายมาก่อนแล้วมาจากตั้งแต่ยุคใดจนกระทั่งมันถึงกลายเป็นละครแบบในลักษณะนี้ขึ้นมาคือผมคิดว่าไอ้ละครที่มีความหลากหลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับละครที่มีพล็อตแบบซ้ำซากจำเจที่คนไทยเคยชินกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะคนไปดูแล้วเอ้ยไม่ใช่อย่างที่ฉันเคยดูมาก่อน มันจะสนุกหรออะไรเงี้ยความเคยชินอ้าวแต่ในทางกลับกันคนบริโภคซีรีส์เกาหลีคนบริโภคซีรีส์ฝรั่งคนบริโภคซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยกันมากแต่ทำไมการพัฒนาการเหล่านั้นเราไม่เห็นในละครไทยเราอาจจะเห็นบ้างพักหลังในการพัฒนาในเชิงรูปแบบในการนำเสนอมากกว่าตัวเนื้อหาอย่างเช่นอาจจะมีการใช้เทคนิคของละครเกาหลีที่มีการตัดภาพเขาเรียกว่าตัดภาพในจอเดียวกันมี2 ซีเควนซ์2ซีนอยู่ในจอเดียวกันหรือมี3อะไรอย่างเงี้ยเป็นในลักษณะละครเกาหลีเนี่ยมาใช้ในละครไทยมากขึ้นแต่เราไม่เห็นการพัฒนาการในเรื่องการปรับเรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์กันเท่าไหร่เนี่ยครับก็เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจน่าจะต้องคุยกันยาวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกหน้าดีกว่าครับสนุกเลยนะฮะถ้าอยู่กับคุณคำปากานะครับนางไม่สามารถที่จะต่อยอดเรื่องละครให้ผมได้ขนาดนี้นะฮะก็คงจะดรอปแล้วก็ฉีกไปเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์นะนี่เราลองมาโฟกัสที่จับที่ละครโทรทัศน์อย่างที่คุณน้องป๊อกพูดไว้ทิ้งไว้เมื่อช่วงที่แล้วกันว่าทำไมละครไทยเนี่ยมันถึงไม่มีพัฒนาการในด้านเรื่องเนื้อหานะฮะในขณะที่ว่าเทคนิคหรืออะไรอย่างต่างๆเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการไปเนี่ยแต่ในขณะที่ว่าเรามาดูละครที่อื่นกันแล้วก็รับแล้วก็ติดละครที่อื่นกันเนอะเราก็ยังติดละครเกาหลีซีรีส์อเมริกาซีรีส์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะติดกันมากมายทีนี้เรามาพูดถึงซีรีส์คุณป๊อกนี่ดูทั้งเกาหลีทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นเลยครับผมนี่ยังดูแค่ญี่ปุ่นกับอเมริกาซีรีส์ฝรั่งเท่านั้นนะสิ่งหนึ่งที่มีข้อสังเกตของผมคือว่าละครไทยไม่มีพูดถึงเรื่องซีรีส์ที่เป็นอาชีพใช่ครับเหมือน CSI หรือถ้าญี่ปุ่นนี่มีทุกอาชีพเลยนะมีทุกอาชีพเรื่องโฮเทลทนายที่เป็นโฮเทลก็คือเป็นเรื่องแล้วแก่นหลักของเรื่องนี่คือยืนพื้นอยู่กับที่เรื่องผู้ประกอบอาชีพนั้นนะใช่ครับอย่างมีชุดซีรีส์นึงไม่รู้ว่าคุณป๊อกเคยได้ดูชื่อโฮเทลคือเรื่องโฮเทลซีรีส์เกาหลีก็รู้สึกจะเรียนแบบอันนี้มาจากอันนี้มีโฮเทลเรียอย่างเงี้ยเหมือนกันนะจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องอาชีพวิชาชีพของคนที่ทำงานในโรงแรมนะฮะแล้วก็เรื่องที่เป็นความรักหรือเรื่องที่เป็นส่วนตัวของตัวละครนะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงเรื่องรองทั้งสิ้นโครงเรื่องหลักจะอยู่ที่อาชีพแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับคนทำงานโรงแรมอย่างเงี้ย ทำไมหรือแม้กระทั่งชีวิตซีรีส์พวกที่เป็นแอร์โฮสเตสทั้งหลายอย่างเงี้ยจะพูดถึงให้เห็นถึงวิธีการฝึก
ยังไงที่จะให้กลายเป็นแอร์โฮสเตสที่ดีได้อย่างนี้ฮะแล้วก็จะมีการแสดงให้เห็นถึงตอนช่วงที่ฝึกแล้วก็มีปัญหาอะไรใดๆเกิดขึ้นมีข้อปมอะไรข้อขัดแย้งระหว่างครูนักเรียนข้อขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมชั้นเรียนด้วยกันซีรีส์ไทยพอเป็นอย่างเงี้ยอย่างเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอาชีพวิชาชีพแอร์โฮสเตสที่เห็นก็คืออย่างที่ดังมากคือสงครามนางฟ้ามันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องวิชาชีพเลยมันโฟกัสเรื่องชิงรักหักสวาทที่คนไทยชอบบริโภคกันนะครับเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปเอาบทประพันธ์ที่ดังๆแล้วนะครับมาทำเป็นละครซึ่งบทประพันธ์ที่ดังๆเนี่ยแต่อย่างเรื่องนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่เรื่องอาชีพไม่ได้เอาบทประพันธ์นะแต่ว่าซีรีส์ญี่ปุ่นมันมีอันนึงก็คือการใช้การ์ตูนใช่การ์ตูนก็เยอะการ์ตูนที่เป็นวิชาชีพเนี่ยเอามาทำเป็นละครเออทำไมคนญี่ปุ่นเขาอ่านการ์ตูนที่เป็นอาชีพกันขายดิบขายดีด้วยนะก็มันเป็นสื่อที่ผู้ใหญ่บริโภคดีเด็กบริโภคได้อะไรเงี้ยนะครับแต่หมายถึงว่าคอนเทนต์ที่เป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยคือคอนเทนต์ที่เป็นอาชีพ ผมว่ามันเขียนยากกว่าปกติใช่ มันไม่สามารถจะหลักลอยจิ้นขึ้นมาเองได้ คือส่วนใหญ่คนที่เขียนเนี่ยน่าจะเคยเป็นสมมติเกี่ยวกับทนายก็ต้องเคยเป็นทนายมาก่อนเกี่ยวกับธนาคารเคยเป็นนายธนาคารมาก่อนหรือเคยเป็นนักข่าวสายนั้นมาก่อนถึงรู้ที่เป็นคนเขียนนิยายแต่ที่คนเขียนการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้วิธีรีเสิร์ชใช่เขาก็ต้องรีเสิร์ชขึ้นมาในการเขียนเนี่ยผมก็คิดว่ามันสุดยอดมากตรงจุดนี้แล้วก็คนที่อยู่ในวิชาชีพหรือวงการนั้นมาอ่านก็ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้วก็รู้สึกอินกับในตัวละครแต่ผมอยากจะถามว่าสิ่งเหล่านี้คอนเทนต์เหล่านี้คือเนื้อหาเหล่านี้สามารถจะอยู่ในสังคมไทยได้ไหมคือผมว่าจริงๆถ้าเกิดอยู่เขียนออกมาได้ดีเขียนออกมาได้สนุกนะครับไม่ได้ดูแล้วเครียดเป็นแบบว่าแค่สาระอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้ไม่เป็นสารคดีแต่เป็นแบบในลักษณะเรื่องแต่งแล้วก็มีความบันเทิงอยู่ใช่ครับแต่ว่า คือไม่ได้จะว่านะครับแต่ผมคิดว่าคนเขียนบทของไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเวลารีเสิร์ชกันเยอะเท่าคนเขียนบทของญี่ปุ่นเนื่องจากรายได้ต่อการเขียนบทเรื่องนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนักนะครับคนเขียนบทญี่ปุ่นเขาเขียนเรื่องเดียวอยู่ไปได้เป็นปีเป็นสองปีเลยนะครับว่าในวงการขีดเขียนในวิชาชีพเนี่ยคนเขียนบทโทรทัศน์เนี่ยได้เยอะสุดแล้วนะครับในบรรดาอาชีพขีดเขียนรวมถึงนักเขียนหรือคอลัมนิสต์เนี่ยคือได้น้อยกว่าคนเขียนบทคนเขียนบทเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วแต่ว่าบางเรื่องผมก็มีความรู้สึกที่ดูก็ทำรีเสิร์ชอย่างดีนะฮะอย่างยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือเรื่องอีสาพอดีเคยได้พูดถึงด้วยแล้วก็อ่านด้วยปรากฏว่าการเขียนบทเนี่ยเขียนในเรื่องเชิงการตีแผ่ตัวละครหรือดูแสดงปุ่มหลังของตัวละครอีสาภาคล่าสุดที่นุ่นวรนุชเล่นนะฮะทำได้ดีมากนะฮะแล้วก็ละเอียดผมก็มีความรู้สึกว่าคนเขียนบทเนี่ยทำการรีเสิร์ชมาอย่างดีแล้วก็ดูแล้วก็สนุกด้วยแต่มันก็ด้วยปัจจัยอะไรก็ไม่ทราบมันทำให้เรื่องนี้ไม่ดังด้วยดาราด้วยช่องหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะก็เลยยังสงสัยหรือว่าด้วยถ้าเกิดเป็นเนื้อหาที่เขียนมาแล้วมีความเชิงลึกทางมิติของอารมณ์หรือมิติของภูมิหลังของตัวละครเนี่ยมันจะทำให้เรื่องเนี่ยไม่ดังเหรอหรือต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ต้องมีความคิดหรือภูมิหลังอะไรมากคือพระเอกประกอบอาชีพอะไรก็ไม่รู้วันๆก็ใส่สูทแล้วก็เซ็นเอกสารอย่างเดียวไม่มีความสมจริงทั้งหลายมาจีบนางเอกเท่านั้นชีวิตนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ได้ดังแล้วก็เรตติ้งสูงอย่างนี้แหละครับสำหรับสังคมไทยคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ที่บอกมันเป็นอะไรที่เคยชินนะครับบริโภคทานแล้วรู้ว่าอร่อยแน่ๆก็ชอบดูแต่พออะไรที่มันต้องดูยากดูแล้วต้องคิดดูแล้วต้องคิดตามดูแล้วจะต้องต้องคิดตามต่อยอดคิดตามเนี่ยผมว่าคนไทยอาจจะที่เป็นมวลมหาประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวพอคุณป๊อปพูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแล้วก็รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดำเนินที่ในการที่ว่าคาดเดาได้ว่าเรื่องจะดำเนินไปละครญี่ปุ่นมันก็มีเรื่องในแนวนี้อยู่พวกที่เรียกละครซัสเพนส์ทั้งหลายนะฮะไม่ว่าที่คาโยซัสเพนส์โดโยเกกิโจทั้งหลายที่เป็นละครฉายวันอังคารฉายวันเสาร์ที่แบบว่ามันก็เป็นเรื่องแพทเทิร์นซ้ำๆนะฮะของญี่ปุ่นเหล่านี้ก็คือเป็นละครที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนนะฮะตัวที่เป็นตัวเอกในการสืบสวนสอบสวนก็จะประกอบอาชีพต่างๆอาจจะเป็นแม่บ้านเป็นครูเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องมันก็จะผูกติดกับการท่องเที่ยวด้วยก็คือจะต้องไปทำไทยอินนะฮะกับองค์การส่วนจังหวัดบริหารส่วนจังหวัดต่างๆอบจ.อบต.ต่างๆในการที่จะใช้สถานที่ในการถ่ายทำเพื่อที่จะการโปรโมทไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องก็จะต้องมีการไปดูเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนั้นมั
ันก็เป็นแพทเทิร์นแล้วก็ท้ายที่สุดว่าคนก็จะต้องรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าไม่ต้องสืบแบบว่าสืบอะไรมากมายเพียงแต่จะรู้กระบวนการว่าอีคนที่เป็นนักสืบเนี่ยจะเข้าไปได้ยังไงเข้าไปเผือกเรื่องชาวบ้านได้จนกระทั่งแบบว่าเอาความจริงมาได้อย่างไรนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะไปแล้วก็เป็นแพทเทิร์นอีกที่ว่าท้ายสุดต้องไปสารภาพกันไปจับกันได้ตรงที่หน้าผาใช่ครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นหน้าผาของละครญี่ปุ่นแล้วฆาตกรเนี่ยก็จะแบบโดดหน้าผาเพื่อแบบชำระล้างความผิดแล้วก็ตัวเอกก็ต้องปิดกอดบอกว่าอย่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแพทเทิร์นของละครญี่ปุ่นอันนี้มันก็คือมีแพทเทิร์นของละครญี่ปุ่นเหมือนกันอ๋อสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าไม่ว่าในคอนเทนต์ของเรื่องการนวนิยายหรือเรื่องละครก็ตามของไทยเนี่ยไม่มีเรื่องซัสเพนส์สืบสวนสอบสวนคือมีบ้างนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแก่นหลักใช่ครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแก่นหลักคล้ายๆกันอย่างเงี้ยผมว่าละครของ Exact นะครับทุกเย็นวันศุกร์นะครับก็มันจะมีเรื่องของซัสเพนส์ตรงนี้เหมือนกันเป็นตอนๆซึ่งก็ฉายต่อมากันยาวนานนะครับแต่มันไม่ได้รับความนิยมของญี่ปุ่นเซนสื่อรักสื่อวิญญาณเนี่ยเซนผมมีความมันซัสเพนส์ของมันเป็นเรื่องฮอร์เรอร์เรื่องผีมากกว่าใช่ก็เป็นผีก็สืบว่าทำไมผีตัวนี้ถึงมาเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแพทเทิร์นคล้ายกันแต่มันอาจจะไม่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นละครแต่หลักเหมือนที่ญี่ปุ่นแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาแตกยอดออกไปเยอะมากครับอย่างกาลิเลโอเนี่ยพระเอกเป็นนักฟิสิกส์ซึ่งก็ไปช่วยการสืบสวนของพวกนะครับตำรวจได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอาหนังสือในห้องสมุดเนี่ยมาช่วยในการใช่ครับมันก็จะมีใช่อันเรื่องนั้นผมก็ดูที่เป็นเรื่องนี่ก็มีอันนี้สืบสวนสอบสวนผ่านหนังสือเก่าที่เป็นร้านขายหนังสือเก่าอะไรเงี้ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะผมมีความรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเคยมีอาจารย์ทางด้านวรรณคดีคนหนึ่งก็เคยพูดถึงบอกว่าประเทศหรือในพูดง่ายประเทศโลกที่หนึ่งที่เจริญแล้วทั้งหลายเนี่ยคือเรื่องที่เป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบันเทิงคดีที่ได้รับความนิยมของ คนในโลกที่หนึ่งแสดงว่าเมืองไทยนี่ยังอยู่ในโลกที่สามอยู่เหรอฮะว่าเพราะบันเทิงคดีในแนวที่เป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนกับไม่มีคอนเทนต์ภาษาไทยแต่ว่าถามว่าคนพร้อมที่จะรับคอนเทนต์เหล่านี้ไหมพร้อมเพราะเราก็จะเห็นว่าคนนั้นก็ขายดิบขายดีคินดะอิจิขายดิบขายดีนักสืบแมวสามสีมิเกะเนโกโฮแต่เราไม่มีนักเขียนที่เป็นแบบอากาวาจิโร่ที่เขียนแต่เรื่องสืบสวนสอบสวนอย่างเดียวแล้วก็มีกินมีใช้ร่ำรวยเราไม่มีละครที่สร้างจากบทประพันธ์ของยามามูระมิสะที่เขียนแต่เรื่องสืบสวนสอบสวนที่แบบคลีเช่มากๆแล้วก็มีอะไรนั้นมีสัญญาในพินัยกรรมของเธอว่าเรื่องใดที่สร้างเป็นละครต้องให้ลูกสาวเธอเล่นแล้วเราก็จะเห็นยามามูระโมมิจิซึ่งเล่นละครห่วยแตกมากออกในละครของยามามูระมิสะทุกตอนอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเป็นอย่างที่งานชิโนะเคโงะซึ่งเป็นคนไทยก็รู้จักนักเขียนคนนี้เป็นอย่างดีเนี่ยฮะก็เขียนเรื่องซัสเพนส์หรือสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้สนุกสนานของไทยเนี่ยผมเห็นจริงๆก็คือมีของคุณวินเขียนเรื่องไอ้ซีรีส์หนังสือใช่ครับมีซีรีส์นักสืบอันนั้นซึ่งก็ไม่ได้โด่งดังหรือคุณหมออื่นของคุณวินคุณหมอพงศกรเขียนเรื่องขบวนการกิ่งก่องแก้วที่เป็นซีรีส์เรื่องหมานักสืบก็ไม่ได้โด่งดังหรือคุณกิ่งฉัตรที่พยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นนักเขียนแนวซัสเพนส์สืบสวนสอบสวนแต่ยังเรื่องอะไรฮะซีรีส์ไอ้ฟ้ากระจ่างดาวอะไรใช่อะไรนะใช่ไหมใช่ครับที่ก็เป็นนักข่าวนักข่าวอะไรนั่นอ่ะก็มนจันทราอะไรอย่างเงี้ยฟ้ากระจ่างผมก็ไม่ได้ว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้ให้ judgment ว่ามันเป็นซีรีส์นักสืบนะมันก็เป็นซีรีส์เป็นเรื่องมันก็เน้นเรื่องความรักใช่เป็นหลักอย่างที่บอกคือผมคิดว่าอาจจะเพราะสถานีโทรทัศน์ของไทยหรือว่าบริษัทที่ผู้ผลิตละครเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันจะขายได้ในระยะยาวนะครับคือจริงเราจะต้องปลูกฝังคนดูให้การศึกษาด้วยการทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยเอาแบบย่อยง่ายขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับระดับขึ้นมาย่อยยากขึ้นเรื่อยๆทำให้คนดูเนี่ยเขาสามารถดูแล้วรู้สึกบันเทิงไปกับอะไรที่ต้องคิดอย่างนี้ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครที่จะกล้าลงทุนจนถึงขั้นนั้นว่าทำเรื่องแรกอาจจะไม่ค่อยมีคนดูไม่เป็นไรแต่เรื่องที่4เรื่องที่5คนเริ่มติดแล้วเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีใครที่พร้อมจะเชื่อในคอนเทนต์อย่างเงี้ยจนถึงทำถึงขั้นนั้นได้อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะอย่างเห็นอย่างบริษัทหนึ่งอย่าง Exact อย่างเงี้ยที่เคยผลิตคอนเทนต์ดราม่าที่เป็นละครโทรทัศน์ที่เป็นแนวเทรนดี้ดราม่าผมน่าจะต้องใช้คำว่าเทรนดี้ดราม่าซึ่งว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะร่วมสมัยแล้วก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างอาจจะติดอยู่ในกรอบของความเป็นโรแมนติกหรือทำเรื่องรักๆคล้ายๆก็ตามแต่มันมีความที่ไม่ได้เป็นแบบฉบับหรือภาพ
สเตอริโอไทป์หรือมีความเชยถ้าพูด พูดเอาแบบเอาง่ายๆนะว่าไม่มีความเชยอยู่ในแต่ท้ายที่สุดมาพักหลังExactก็ทำละครแนวเดียวกับที่ละครที่เราเรียกกันว่าละครน้ำเน่าเพราะว่ามันเขาเห็นว่าคนดูชอบดูอย่างนั้นมากกว่ากลุ่มผู้ดูผู้ชมชอบอย่างนั้นมากกว่าหรือเปล่านะฮะก็เลยทำละครแนวที่เรียกว่าละครแนวช่อง7อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าจุดเปลี่ยนมันคือสงครามนางฟ้านะครับซึ่งมันเป็นละครแนวชิงรักหักสวัสดเต็มตัวซึ่งเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันเป็นละครที่เรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ Exact เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะคิดว่าตรงนี้แหละคือจุดที่ถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาจะไปได้ดีกว่าละครเทรนดี้เดิมๆละครน้ำดีเดิมๆที่เขาเคยทำมาอันนี้ก็อาจจะอย่างที่บอกนะครับมันทุกอย่างมันพิสูจน์ได้ด้วยเรตติ้งแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากจริงๆน่าเสียดายนะครับเพราะว่าก็เคยทำเมืองมายาทำมายาริษยาซึ่งจะบอกซึ่งจะบอกว่ามันเป็นละครดราม่าแล้วเป็นละครที่โอเคในความบันเทิงของคนไทยก็สามารถที่รับได้แล้วก็มีความสุขมันสนุกแล้วก็มันก็มีเนื้อหาหรือมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจมากกว่าละครที่ทำอยู่ปัจจุบันอยู่มากในขณะที่ถ้าจะบอกบางเรื่องมีความตื้นเขินมากๆเลยนะฮะที่แบบเราดูกันอยู่เนี่ยคือก็หลายคนนะครับอย่างในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันก็ทำไม Exact เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้มีหลายคนก็พูดเสียงอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่คืออย่างที่บอกมันอาจจะมีเหตุผลทางด้านธุรกิจแล้วก็อย่างที่บอกรสนิยมของคนไทยที่เราอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการที่จะพัฒนาตรงนี้คือเพราะว่าสื่ออย่างนี้ออกมาเยอะๆจริงเหรอผมกับคิดว่าไม่นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูถูกผู้บริโภคกันเกินไปหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเขาก็พร้อมรับแล้วอย่างเห็นอย่างที่ง่ายๆอย่างกระแสที่ เรื่องฮอร์โมนอย่างเงี้ยฮะที่ในทำเคเบิลแล้วมันก็จุดกระแสที่ขึ้นมาโด่งดังได้แม้ในเรื่องเหล่านั้นอาจจะติดกรอบแล้วก็ไม่ได้พ้นกรอบหรือมีอะไรใหม่ก็ตามซึ่งถ้าให้ผมพูดในฐานะที่เกิดมานานแล้วเนี่ยกันตนาเคยทำบาปบริสุทธิ์แล้วเป็นคอนเทนต์ที่แรงกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็เนื้อหาเนี่ย เรื่องท้องก่อนแต่งหรือทำอะไรผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยเดี๋ยวนี้ดัดจริตกันนักรับไม่ได้ทั้งที่แบบว่าบาปบริสุทธิ์ของกันตนาก็เคยทำมาแล้วก็รุนแรงกว่านั้นอีกนะฮะแล้วก็มาแต่เราเคยทำละครอย่างนั้นมาได้แล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่คนไทยรับได้ด้วยต้องบอกว่าคนไทยที่หัวคอนเซอร์เวทีฟในยุคเก่าตั้งแต่เท่าไหร่ฮะ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยหรือต้องมากกว่า30ปีที่แล้วเนี่ยรับได้แต่ทำไมพอมาให้หลังเรากลับถอยหลังไม่หรือบางทีไม่น่าจะเรียกย่ำอยู่กับที่ด้วยถอยหลังไปอีกอันนี้สะท้อนภาพอะไรบางอย่างของสังคมไทยหรือเปล่าว่าผ่านละครในสิ่งที่เป็นบันเทิงคดีเนี่ยฮะว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยมันเดินถอยหลังไปเรื่อยๆไม่ได้เดินหน้าไปหรือเปล่าครับก็ประเด็นตรงนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องมาเจาะลึกกันอีกในเบรกหน้าครับรู้สึกไม่มีเบรกหน้านะครับดอกวันนี้ไม่มีแล้วเหรอครับไม่มีแล้วครับเรามีแค่2เบรกเท่านั้นเหรอครับตายไม่เป็นไรขอโทษด้วยนะครับผมมาจากครั้งแรกก็ทิ้งให้คนเพื่อนผู้ชมคิดว่าเป็นประเด็นนี้ว่าในสิ่งที่เราพูดไปเหล่านี้ว่าทำไมบางทีเราอาจจะดูแคลนสิ่งที่เป็น pop culture อย่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นละครทีวีภาพยนตร์เพลงนะฮะมีอะไรอย่างที่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งประกอบสร้างในรอบๆข้างๆของตัวแต่มันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ อำนาจของความไร้สาระที่อาจารย์กาญจนาแก้วเทพเนี่ยชอบพูดนะฮะแล้วก็สื่อบันเทิงอำนาจของความไร้สาระเนี่ยละครน้ำเน่าหรือละครจักรวงหรือเพลงรักหรือมิวสิกวิดีโอหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีอำนาจในการที่จะช่วยคนนะฮะอยู่ในสังคมคือมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนภาพสังคมด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ชี้นำสังคมด้วยนะฮะมันได้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับบางทีเราอาจจะบอกว่าชอบมีพวกว่าผู้ใหญ่กระทรวงวัฒนธรรมก็ชอบมาบอกว่ามันเป็นละครที่ทำลายอะไรนะทำลายวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องถามว่าวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราต้องหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้มีอำนาจทางสังคมต้องการให้สังคมไปในแนวนั้นก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่เป็นเครื่องมือรัฐหรือเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะชี้นำสังคมไปแล้วก็ทำให้สังคมไทยเนี่ยไม่น่าจะเรียกว่าย่ำอยู่กับที่แล้วนะตอนนี้เรียกว่าถอยหลังลงไปเรื่อยๆที่ซ้ำไปด้วยสิ่งบันเทิงอำนาจของสิ่งบันเทิงซึ่งทุกคนคิดดูแคลนมันแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้มีอำนาจอะไรเท่ากับอำนาจในสังคมอื่นๆที่จะชี้นำหรือตัดสินสังคมได้แต่ความจริงซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ที่เป็นคอนเทนต์ที่เหล่านี้ที่เราบริโภคกันเคยชินแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าจะชี้นำ
สังคมได้โดยเนียนๆโดยที่คนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้ให้คิดนะฮะต่อยอดไปนะฮะแล้วก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็สามารถมีฟีดแบคได้นะครับทาง Facebook ของเรานะฮะเรามี Facebook นะฮะช่วยไปกดไลค์ด้วยนะครับคุณป๊อกนะครับเราก็ชักชวนให้กดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้มีการสนทนาต่อในเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับนะฮะรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้นะฮะก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้นะครับในทุกวันอาทิตย์นะฮะที่เราจะมีการอัพทางประชาไทยทีวีนะครับได้นะครับแล้วก็คิดว่าในครั้งต่อๆไปแล้วก็คงจะมีแขกรับเชิญนะครับอย่างนี้นะฮะมาเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆหรือใครชอบนะครับความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งของน้องป๊อกของเรานะฮะก็สามารถบอกมาได้ผมจะได้กำจัดนะครับคุณคำปากาออกไปอัตประหารได้แฟนคุณคำปากาเขาจะบอกว่ามาเขียนด่าผมในเว็บไซต์มั้ยเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับพอคิดว่าคุณคำปากาเขาอาจจะคุณเอาคุณมาตัดแทนผมอย่างเงี้ยฮะว่ามีความแบบว่านิยมมากกว่าแล้วก็ดูสบายตากว่าแล้วก็ดูแล้วพักอาจจะดูควบคุมง่ายกว่าผมคุณพี่แขกก็อาจจะผมรู้ว่าคุณอาจอยากให้ผมมาเพราะว่าคุณอาจจะได้พูดเยอะๆใช่มั้ยจริงๆแล้วขอบคุณมากเลยวันนี้ผมได้พูดเยอะสักทีนะครับนะครับวันนี้ก็หมายเหตุประเภทไทยนะครับก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ